สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าเขียดนภาพรนักแสดงอาวุโสเจอมรสุมชีวิตล้มป่วยหนักลูกชายที่คอยดูแลก็ตกงานและหลายคนคงรู้จักป้าเขียดนภาพรนักแสดงอาวุโสรุ่นใหญ่วัย85ปีตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาป้าเขียดมีผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์มากมายอย่างไรก็ตามพักหลังๆมานี้ด้วยอายุที่มากขึ้นป้าเขียดได้มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าล้มป่วยด้วยอาการทางเดินปัสสาวะติดเชื้อและติดเชื้อในกระแสเลือดรวมทั้งโรคประจำตัวต่างๆนอกจากนี้ยังเผชิญมรสุมชีวิตลูกชายที่คอยดูแลป้าเขียดก็ตกงานไม่มีรายได้ล่าสุดนั้นก็ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านทางรายการคุยคนแฟนจ๋าจำป้าได้ไหมของหนุ่มคงกระพันที่ได้มาสัมภาษณ์อัปเดตชีวิตของป้าเขียดนภาพรหงสกุลอดีตนักแสดงที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะจำหน้าของป้าเขียดได้เป็นอย่างดีเพราะฝากผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์ไว้นับร้อยเรื่องแทบจะทุกสถานีโทรทัศน์ในวันนี้ป้าเขียดอยู่ในวัยชราที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีนักและล่าสุดก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวอยู่ห้อง ICU อยู่หลายวันขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านลูกชายคนเดียวที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่เหมือนมรสุมชีวิตยังไม่ผ่านไปลูกชายคนเดียวที่มีรายได้จุนเจือครอบครัวก็ต้องออกจากงานเพราะสถานการณ์โควิด -19 ทำให้รายได้ที่เคยมีก็กลายมาเป็นไม่มีคลิปนี้ผมทำขึ้นเพื่อต้องการให้คนที่อยากช่วยเหลือป้าเขียดก็สามารถส่งความช่วยเหลือไปที่คุณขาวลูกชายของป้าเขียดได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นนั้นหนุ่มคงกระพันได้นำเงินส่วนตัวช่วยเหลือและนำของที่ช่วยผู้ประสบภัยโควิดไปวางไว้ในร้านชำเล็กๆเพื่อให้ป้าเขียดได้นำของไปขายและมีกินมีใช้ท่านใดพอมีกำลังก็สามารถส่งความช่วยเหลือไปที่คุณขาวลูกชายของป้าเขียดได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้นะครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ